สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โนโนี่พี่เงาะพี่เจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันเจอกันก็ต้องคุยเรื่องความงามใช่ไหมพี่ความงามตลอดฤดูการประกวดนางงามมาถึงอีกแล้วพี่เงาะพี่แอนตอนนี้มี3เวทีประชันกันอยู่ตอนนี้เลยมีอะไรบ้างคะตอนนี้มี Miss Universe Thailand เพิ่งประกาศ60คนไปแล้วปีนี้เขามีคนสมัครเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ600กว่าโอ้โหแล้วคัดเหลือแค่60เหรอพี่1ต่อ6เท่ากับ Entrance เลยเนาะแล้วใช้เวลากี่วันน่ะ600คนแล้วคัดเหลือ60คัดกันวันเดียวเลยโอ้โหกรรมการตาลายใช่สนุกค่ะแอนมาเร็วไปสีนี้ใช่ไหมสีเนี้ยมาเร็วคาแรคเตอร์ของเวทีนี่คือใช่นี่เลยใช่ไหมคะเพราะปีนี้เขามาเป็นนางแบบมาเป็นนางแบบหมดเลยแล้วก็เป็นผู้หญิงทันสมัยเป็นลูกผู้หญิงทันสมัยแล้วคาแรคเตอร์ของเวทีอื่นนะคะเช่นมิสทิฟฟานี่มิสทิฟฟานี่ก็เอาสวยใกล้กับผู้หญิงเหมือนผู้หญิงแล้วเดี๋ยวนี้สวยกว่าผู้หญิงอีกสวยกว่าแล้วเครียดเลยค่ะสวยกว่าผู้หญิงนะเออสวยแบบผู้หญิงแล้วก็แบบว่าชายผู้หญิงด้วยฉลาดด้วยแล้วก็เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวทีการประกวด Miss Tiffany Universe เนี่ยเขาก็มีเวทีของเขาซึ่งเป็นเวทีแรกในประเทศไทยที่เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นคนไทยโดยคุณอลิสาพันธุศักดิ์ก็คือพอได้ตำแหน่งปั๊บก็ไปประกวด Miss International Queen ซึ่งเราเองก็เป็นเจ้าภาพพี่ว่าอย่าง Miss Universe Thailand กับ Miss Tiffany เนี่ยจะคล้ายกันจะดูเป็นสากลผู้หญิงจะต้องเป็นผู้หญิงที่หน้าตาเป็นเขาเรียกว่าอะไรหน้าตาต้องชัดกรอบหน้าต้องชัดเฉียวเฉียวดังนั้นอย่าไปเกาหลีพอไปเกาหลีกลับมาจะแบ๊วประกวดของเวทีนี้ไม่รอดพอจะขึ้นประกวดอย่าไปเกาหลีอย่าไปน่าจะเต็มแต่มาทีละครได้แต่มาทีละครคลินิกของเราได้เพราะว่าเขาชอบหน้าชัดชัดโครงหน้าชัดชัดมีขอบหน้ามีขอบหน้าชัดชัดนี่แล้วเวทีต่อไปก็คือนางสาวไทยของพี่เงาะมาแล้วปีนี้ใช่ปีนี้ก็เห็นพิเศษนะว่ามีจากเวทีนางสาวไทยแล้วก็เวทีของคือคนที่ได้นางสาวไทยเนี่ยจะไปประกวด Miss International ที่ญี่ปุ่นพี่เห็นหลายคนนะนางงามหลายคนกำลังจะประกวดแล้วไปทางศัลยกรรมจมูกยังไม่แห้งก็มีอุ้ยไม่มีความรีบไปนิดนึงถ้าจะทำศัลยกรรมเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คให้ดีเราต้องดูคลินิกที่ไว้ใจได้มีมาตรฐานมีประสบการณ์เยอะด้วยเนาะสำคัญเลยหมอประสบการณ์เยอะชอบมีเด็กมาถามพี่นะอย่างแรกที่คนจะทำคือชอบทำตาต้องทำตาสวยมากพี่จะบอกเลยว่าหมอชลทิศเท่านั้นทำตาถูกมือหนึ่งของประเทศแล้วถ้าเราไม่ทำที่เราจะไปทำที่ไหนอ่ะไม่ผิดหวังอ่ะใช่ไหมใช่ก่อนที่เขาจะมาตัดสินใจทำที่นี่บอกพี่นุ่มก่อนเลยว่าคือการทำตาเนี่ยเราต้องศึกษาให้ดีนะถ้าทำผิดนี่มันหมายถึงว่าหมดเลยก็เลยศึกษาเราใช้เวลาประมาณ3เดือนอ๋อที่นี่แหละพอมาทำเราก็ไม่ผิดหวังจริงๆตาเนี่ยพื้นฐานเลยทำจมูกทำทุกอย่างบนหน้าพี่ก็เราก็เลือกไม่ว่าจะเป็นเฟสล็อกใช่เลือกคลินิกให้ดีพี่ว่าเราต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ใช่ไหมเนาะทำแล้วสวยเนี่ยเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นมั่นใจเร็วด่วนได้การเตรียมตัวเนี่ยก็มีแค่นี้สามสี่อย่างแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเราทั้ง3คนเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่กำลังเดินบนเส้นทางสายนางงามก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะคะ Yeah.